สามดอกงามๆเลยครับผมผมนี่มูเลยครับแตกๆนี่แมนบ่แมนนะครับเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งดอกสองดอกครับสามดอกครับก็สวัสดีตอนเช้าครับผมสุขุสุคนพาขึ้นภูกันแล้วครับมื้อนี้มาเคลียร์เห็ดเพาะมื้อนี้มาหมายใหม่นะครับมา3คนคือเก่าน้องแพงน้องเบาต้องทําเนาะสวัสดีจ้าเอ้ายังบ่ฮอดครับผมกูอันนี้สูงอยู่ย่างขึ้นไปอีกนะครับผมรุ่นน้ํากันว่าสิมานบ่แต่ว่าพี่น้องก็หลายๆนะครับผมมื้อนี้รถเป็นจอดเต็มนะครับยังบ่ทันได้พอลองหาเบิ่งพอแล้วครับดอกนึงนี่เต่าเพิ่นนะครับโอ้ยเพิ่นเคลียร์แล้วมีบ่มองนี้เพิ่นเจ็บหลายมือแล้วนะครับมันก็ที่เหลืออยู่ห่างๆนะครับผมบ่หลายปานใดดอกเดียวนี่ดอกนึงนะครับเนี่ยพวกมีหมู่บ่ซั่นเด้อนั่นครับผมเก็บไปเสียละดอก2ดอกนะครับยากนี่มีดอกนึงครับผมกำลังอ่อนโอเมนดอกนึงนะครับเนี่ยนี่ครับผมดอกใหญ่เม็นบ่เออนี่เด้2ดอกเคลียร์สิเก่าเพิ่นนะครับเนี่ยฮอดเพิ่นเคลียร์ไปเบิดซุหม่องแล้วครับปูนี่นี่อีกนะครับดอกนึงกระผมเนี่ยอยู่กับกอหญ้านี่กำลังอ่อนมีดอกนึงครับผู้นี่ดอกแก่กันนี้นะครับผมคือว่าผู้มือหวานนี่มันอ่อนเบิดนะ 4-5 ดอกครับมึงนี่มันนี่ดอกน้อยกำลังเกิดใหม่ครับนี่ครับผมดอกน้อยมันสองสามดอกน้อยครับน้อยโพดก็ถมไว้ก่อนนะครับผมนี่ไปทำไงเนาะถ้าชนมากก็สิบ่ใหญ่นะครับเท่าที่ผมเคยจองไว้นี่ครับผมนี่เห็นบ่สองดอกอ่อนๆอู้ดอกน้อยกันนี่ปิดไปมันเคลียร์กับอยู่ดีอยู่ใต้ก้อนหินดอกนึงนะครับก้อนหินเคลียร์ปิ่นกันไปปิ่นกันมาอยู่ครับโพอยู่นี่ดอกนึงบ่มีหมู่ครับดอกน้อยปลูกไว้ก่อนนะครับผมสองดอกโอ้นี่ครับผมนี่สามดอกงามเลยครับผมมองนี่ห้าดอกกี่ดอกสองดอกครับสามดอก4
ใต้ก้อนหินสองดอกดอกนึงครับมีหมูมีพวกบ่ดอกเดียวใครจะกระจันพี่พอแล้วครับผมนี่เป็นหมูเลยครับแตกๆนี่แมนบ่แมนนะครับเนี่ยสี่ห้าดอกนี่ครับนี่หมูบ่นี่นี่เดียเนี่ยดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับออกหน่อยนี่ครับผมมีหมูบ่สองดอกนี่ครับนี่สองดอกห้อยเบิ่งเคลียไว้ครับดอกสองดอกเดี๋ยวน้องเคลียเบิ่งสิเก้าเพิ่นบ่ค่อยเป็นหมู่นะครับนี่เด้อดอกนึงครับดอกน้อยมันตกแตกนี่เบิ่งนี่ให้เพิ่นเคลียร์ทิ้งไว้เท่านี้ดอกนึงครับผมนี่ใต้ก้อนหินครับผมนี่หินทับอยู่สิครับสามสี่ดอกบรรยากาศเท่งพูครับผมหายากอยู่ครับมือนี่กำลังเดินเท่านี้ครับผมหาไปเรื่อยๆนะครับเนาะพอแล้วครับผมสองดอกก็ที่พอแต่ละดอกนี่ดอกนึงเคลียลงมาจากนี้ครับผมสองดอกนี่ครับผมนี่นี่อีกสองดอกเกิดยุบไปทั่วครับนี่กับซอกหินมีอีกบ่ได้หกดอกครับมึงบ่แม่น
ใครจะเพื่อนดูได้หลายป่ะอู้แห้งได้หลายอยู่นะครับผมได้น้อยเดียวเคลียร์ไปเรื่อยๆครับดูชัดเลยนี่ดอกนึงครับผมกล้องกับมือนะครับผมกล้องมันล้วนนะครับใกล้สิห่างแล้วทนเบิ่งไปก่อนครับผมสวยเตียวแล้วครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วมือแล้วนะครับโอเคได้หลายอยู่นะครับแต่ว่าผมนั่นได้น้อยเดียวกล้องกับสิมืดๆได้นะครับเนาะกล้องกับสิห่างแล้วครับเบิ่งผลงานรวมยกถุงให้พี่น้องได้เบิ่ง2ถุงรวมกันกับได้แกงง่ายๆอยู่นี่ของผมเห็นกี่ไลค์ครับผมวันนี้โอ้ฮะคนหลายนะซะเนาะนี่ก็คนหนักตัวหลายหอยเขียเต็มนะครับเนาะจนแทบบ่มีหม่องสิเขียพุ่นล่ะก็มาเขียขี้เกากันไปขี้เกากันมานี่แหละนี่นี่สิพร้อมมื้อนี้เนาะบ่ได้แกงครับผมกล้องก็บ่ค่อยดีเอาละครับผมเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านก่อนครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกการติดการตามครับโอ้ยคลิปหน้าพามาเก็บไม้ครับผมสวัสดีไปไม้ใดก็เอาไปรุ่นกันต่อในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าได้แกงอยู่ครับผมแกงอยู่